วัสดีครับเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี6โรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราชภักดีวิทยาวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยในรายวิชาสุขศึกษานะครับกับครูบอยครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาหรือนายทิติกรอาจารย์สมิธนั่นเองครับนักเรียนก่อนอื่นก็มาทบทวนความรู้เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันทุกครั้งนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวครับซึ่งการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวนั้นก็มีหลากหลายประเด็นนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลืองานในครอบครัวการรู้จักนิสัยของสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันการพูดคุยสื่อสารกันด้วยวาจาที่ไพเราะแล้วก็มีมารยาทสุภาพเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงการมีน้ำใจการช่วยกันแก้ไขปัญหาในครอบครัวแล้วก็การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสนะครับนักเรียนซึ่งเราก็สรุปเนื้อหากันไว้ว่าการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวก็จะส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับส่วนในสัปดาห์นี้นั้นเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับครับก่อนอื่นเราก็จะมาร่วมกันอภิปรายนะครับจากประเด็นคำถามนะครับนักเรียนคำถามแรกนะครับนักเรียนข้อที่1นักเรียนเคยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อเจอเพื่อนหรือไม่ครับนักเรียนเคยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อเจอเพื่อนหรือไม่ครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คงจะตอบได้2ประเด็นนะครับก็คือเคยกับไม่เคยใช่ไหมครับแต่ครูเชื่อว่านักเรียนที่น่ารักทุกคนต้องเคยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อได้เจอเพื่อนบ่อยๆใช่ไหมครับแหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้เราไม่ได้เจอกันครูเชื่อว่าถ้านักเรียนได้เจอเพื่อนๆนักเรียนต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขมากๆแน่เลยครับข้อต่อไปครับนักเรียนเคยแบ่งปันของเล่นขนมหรือของใช้ให้กับเพื่อนๆบ้างหรือไม่ครับนักเรียนเคยแบ่งปันของเล่นของใช้หรือขนมต่างๆให้กับเพื่อนๆบ้างหรือไม่ครับครูก็เชื่อว่าคำตอบก็มีทั้งแบบเคยและไม่เคยแต่ครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนก็คงจะเคยช่วยเหลือเพื่อนๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันให้ยืมดินสอแบ่งขนมหรือแบ่งของใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆให้เพื่อนยืมใช่ไหมครับนักเรียนเป็นเด็กดีมากๆเลยนะครับแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสแบ่งปันเอื้อเฟื้อสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างนะเมื่อนักเรียนได้รู้สึกแบ่งปันได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งต่างๆให้กับเพื่อนๆ นะครับใช่แล้วครับนักเรียนก็จะมีความสุขนั่นเองเมื่อเราได้แบ่งปันได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเสียสละสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนนะครับเราจะรู้สึกมีความสุขออกมาจากภายในของเราเลยนะครับคราวนี้ครูอยากให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพแล้วก็อภิปรายไปพร้อมๆกันนะครับลองคิดตามแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยนะครับนักเรียนว่าจากภาพที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะในภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายจากสถานการณ์จริงเลยนะครับของนักเรียนของโรงเรียนวัดสำโรงเรานี่เองครับครับใช่แล้วครับในภาพก็เป็นการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับและหรือเป็นภาพนักเรียนกำลังทำงานศิลปะเป็นกลุ่มๆกันนั่นเองครับก็เป็นรูปของน้องๆตอนนี้ก็ขึ้นป.3 แล้วนะครับครับแล้วนักเรียนคิดว่าการทำงานกลุ่มนั้นมีประโยชน์อย่างไรครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนก็คงได้เคยทำงานกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือในรายวิชาอื่นๆนอกเหนือจากวิชาศิลปะหรือทัศนศิลป์ใช่ไหมครับ
นักเรียนคิดว่าการทำงานกลุ่มนั้นมีประโยชน์อย่างไรครับครับสำหรับการทำงานกลุ่มหรือการเรียนแบบเป็นกลุ่มหรือการเรียนแบบเป็นทีมนะครับก็มีประโยชน์ทั้งในแง่ของการมีสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มนะครับกับเพื่อนๆนักเรียนจะมีโอกาสได้พูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวคิดซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนในกลุ่มเราก็อาจจะมีบริบทที่แตกต่างกับเราใช่ไหมครับก็จะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเลยนะครับรวมไปถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะการที่นักเรียนได้ทำงานกลุ่มนะครับก็จะทำให้นักเรียนมีความสนิทชิดเชื้อกับเพื่อนๆมากขึ้นด้วยนะครับครับแล้วนักเรียนเคยไม่เห็นด้วยกับกลุ่มหรือเปล่าครับนักเรียนเคยที่จะมีความเห็นเนี่ยไม่เห็นไปในทางเดียวกันกับคนในกลุ่มไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรครับครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการเรียนหรือการทำงานเป็นทีมมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดบางครั้งสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆในกลุ่มนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมได้อย่างไรบ้างครับคำตอบครูก็เชื่อว่ามีทั้งคนที่ตอบว่าเคยและไม่เคยใช่ไหมครับครับสิ่งสำคัญเมื่อเรารู้สึกไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนะครับเราก็ต้องรู้จักที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือของเพื่อนๆนะครับรวมไปถึงฟังเสียงส่วนใหญ่ของคนในกลุ่มนะครับก็จะช่วยให้ผลงานที่ออกมาเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นเองครับรวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็อาจจะทำให้เราเปิดแนวคิดใหม่ๆด้วยนะครับนักเรียนและนักเรียนคิดว่าความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนมีอะไรบ้างครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าความสำคัญของการที่เราจะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนๆนั้นมีอะไรบ้างครับครับสำหรับการสร้างและก็รักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนๆนั้นก็มีความสำคัญหลากหลายแบบเลยซึ่งครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังประมาณ6ข้อนะครับนักเรียนก็ลองคิดตามไปด้วยนะครับข้อที่1 นะครับก็จะทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะครับเมื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะก็จะเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับการทำอะไรก็จะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้โดยง่ายนะครับข้อที่2 นะครับก็จะทำให้เราได้เรียนรู้นิสัยของผู้อื่นนิสัยของเพื่อนๆรวมไปถึงเรียนรู้การกระทำพฤติกรรมต่างๆที่เหมาะสมด้วยนะครับข้อที่3 ครับก็จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในกลุ่มหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่นอกกลุ่มหรือเพื่อนๆอยู่ในห้องของเรานะครับรวมไปถึงการมีจิตใจเบิกบานเพราะเมื่อเราเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆเราก็มีความสุขจิตใจของเราก็เบิกบานไปด้วยใช่ไหมครับข้อที่5การเรียนการทำงานก็จะเกิดผลดีมากยิ่งขึ้นเพราะเนื่องจากเมื่อเราสามารถทำงานกับเพื่อนๆได้อย่างดีเพราะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนั้นก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือการทำงานนั้นก็เกิดผลที่ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับและข้อสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนๆนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างครับเป็นวิธีการที่ดีเลยใช่ไหมครับที่เราจะรู้จักที่จะรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนๆนะครับครับและก็สรุปความรู้สำหรับวันนี้นะครับการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนั้นมีความสำคัญที่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขครับนักเรียนจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างแล้วก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะครับก็จะทำให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับครับสำหรับงานในสัปดาห์นี้นะครับจะให้นักเรียนสรุปแผนผังความคิดการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีลงในใบงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับให้นักเรียนลองเขียนดูว่าการที่จะปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนั้น
จะต้องทำอย่างไรบ้างครับหรือพฤติกรรมอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีนะครับครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคำถามฝึกคิดไว้เช่นเคยครับนักเรียนเคยกระทำผิดต่อเพื่อนโดยไม่ตั้งใจหรือไม่และนักเรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับนักเรียนเคยกระทำผิดต่อเพื่อนโดยไม่ตั้งใจหรือไม่และนักเรียนมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับครับแล้วก็เช่นเคยครับนักเรียนสามารถติดตามครูได้ทาง YouTube Channel ครูถิติกรแบบสมิธโดยการสแกน QR Code หรือเข้าตามลิงก์ที่ครูให้ไว้นะครับนักเรียนเพื่อจะติดตามสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆทั้งในรายวิชาทัศนศิลป์สุขศึกษาแล้วก็วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนะครับนักเรียนนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาสาระต่างๆได้ซ้ำๆเรื่อยๆเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเอง Take care yourself สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งถ้าสวม2ชั้นได้ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆให้ติดเป็นนิสัยไม่ว่าจะด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ก็ตามนะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับพยายามฝึกตนเองให้ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้าของตนเองบ่อยๆนะครับเพราะว่ามือก็ถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่อาจจะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นะครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำลาไปก่อนนะครับนักเรียน Have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขสวัสดีครับนักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ